ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูโครงสร้างร่างกายของคนเราก่อนนะฮะเวลาเราพูดว่าดูดไขมันนะฮะเราจะสังเกตว่าทำไมบางคนนะฮะดูดไขมันปุ๊บได้รับผลลัพธ์ที่ดีเลยนะฮะกระชับขึ้นสวยเลยแต่ทำไมนะฮะบางคนดูดไขมันแล้วเนี่ยทำหน่อยแล้วเป็นลอนๆเลยนะฮะไม่สวยเลยนะฮะเป็นลอนๆเป็นขึ้นๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าตามหลักการนะฮะเรามาดูรูปทางด้านซ้ายมือนะฮะชั้นผิวหนังของคนเรานะฮะจะมีผิวหนังก่อนนะฮะชั้นบนต่อมานะฮะชั้นใต้ผิวหนังจะเป็นไขมันนะฮะซึ่งไขมันเนี่ยจะแยกเป็น2ชั้นอีกนะฮะคือไขมันชั้นตื้นนะฮะกับไขมันชั้นลึกนะฮะแล้วสุดท้ายนะฮะลึกจากชั้นไขมันจึงเป็นชั้นกล้ามเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดไขมันนะฮะคือการดูดไขมันเฉพาะชั้นที่อยู่ลึกนะฮะคือจะสังเกตว่ามีไขมันชั้นตื้นกับชั้นลึกนะฮะการดูดไขมันเนี่ยเราจะไม่เน้นในการดูดที่ชั้นตื้นนะฮะเนื่องจากว่าการที่ไขมันชั้นตื้นเนี่ยมันจะดูดติดกับชั้นผิวหนังดังนั้นถ้าเราดูดไขมันชั้นตื้นไปมากเนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังเกิดการทรุดตัวนะฮะเกิดเป็นรอนเกิดเป็นคลื่นไม่เรียบได้นะฮะดังนั้นการดูดไขมันที่ถูกต้องเนี่ยคือการดูดนะฮะเอาไขมันที่ส่วนเกินที่อยู่ในชั้นลึกนะฮะเขาเรียกว่าเป็น deep fat นะฮะเอาไขมันชั้นนี้ออกนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราดูดด้วยเทคนิคที่ถูกต้องดูดในชั้นที่ถูกต้องเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีกว่านะฮะ